มวยไทยสมัครเล่นมาเยอะแหละครับ25กับ26ปีนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ61กิโลกรัมส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันเลยครับโบบี้จอนเนี่ยสูงกว่าเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นประสบการณ์แน่นอนครับก็เป็นทางด้านอารอนครับที่มากกว่าครับก็ต่อยมาเยอะครับมาดูนี่ต่อยรายการมวยไทยมาเพียบเหมือนกันส่วนโบบี้จอนนี่ก็ต่อยมวยไทยสมัครเล่นมาเยอะครับก็เทิร์นโปรได้ไม่กี่ไฟครับแต่ว่าผลงานเนี่ยโอ้โหติดตาเหลือเกินขอบคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นวันนี้ครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับในวันที่2มิถุนายนเรามีไฮไลท์สุดเดือดครับของสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์ครับขนกันมาเพียบเลยครับ7คู่ด้วยกันแสนชัยเต็ง1ปตท.ครับแล้วก็เหล่าขุนพลไทยไฟท์อีกมากมายครับพร้อมสาดอาวุธกันยกต่อยกเลยใครน็อกใครใครนับใครครับไปติดตามกันได้ครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนครับเวลา 18:00 นเหมือนเดิมทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่ารับชมผ่านทาง YouTube ช่องไทยไฟท์ Official นะครับก็ติดตามกันได้ครับต้องบอกว่าหลังๆนี่คือความมันครับไม่เป็นรองรายการไหนแน่นอนครับไทยไฟท์ลีกมาครับยกแรกขยับเดินเข้าหาครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกขวาเตะมาก่อนครับอีกคนเดินเปิดเกมเข้าหาอีกคนพยายามรอตั้งรับจับทางครับมีแข้งคอยสาดคอยเตะเอาไว้ขวาเตะจ่อล่างนี่ครับแม่แบ็คคิกมาแล้วครับโอ้ผสมผสานครับระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งถือว่าได้เปรียบครับดูสปริงข้อเท้าแม่คนหนึ่งนี่มวยไทยแท้ๆครับคนหนึ่งนี่ดัดแปลงจากคิกบ็อกซิ่งมานะครับโอ้แล้วดูครับลีลาการชกไม่ธรรมดาครับโบบี้จอนอิสราลอฟมีทั้งหมุนกับหลังเตะมีทั้งมักสักครู่นี่จะสอกกลับด้วยนะครับหมัดขวาครับเจอถีบไว้ก่อนรวดเร็วเหลือเกินเลยครับขวาสอกไปต่อยไปหมัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็สู้อุ้ยเข่าหนึ่งครับรวดเร็วครับเรายังนับไม่ทันน่ะเราคิดว่าดูว่าคนโดนนะครับแหมตั้งรับไม่ทันเหมือนกันครับที่นี่ที่ไหนกูใช่ที่นี่ที่ไหนที่เนี่ยโอ้สงสัยจะงงไปแล้วครับกรรมการก็พยายามจะนับครับไหวไม่ไหวครับแม่ยังไม่ได้เห็นอาวุธของแอรอนเลยนะครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้จริงๆนี่แอรอนเองนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นมวยฝีมือไม่ดีนะฮะเก่งไปดูเทปเก่าๆมาเนี่ยถือว่าต่อยดีเลยใจสู้ด้วยครับแต่ว่าวันนี้ครับโอ้โบบี้จอนแกนี่สุดจริงพลาดพลาดก่อนโดนเร็วไปหน่อยใช่ครับโอ้แล้วดูครับตีลังกาโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาครับมาดูจังหวะสวยๆครับนี่แบ็คคลิกครับตั้งแต่ช่วงต้นแล้วหมัดขวาตรงซ้ายตามตบขวาอีกทีครับแหมอาการไม่ดีครับแอรอนโดนเข้าไปแล้วเนี่ยถอยติดมุมครับแล้วก็ค่อยๆย่อไปครับยังโดนไม่เต็มสักหมัดเลยนะครับแต่ว่านี่ครับดอกนี้เลยครับปิดจ็อบไปเลยศอกเสยเลยครับเต็มหน้าครับล่อเอานี่คู่ต่อสู้มวนเลยครับเนี่ยรัวหมัดมาก่อนครับรัวปุ๊บพอเริ่มคู่ต่อสู้เริ่มรูดครับช้อนช้อนช้อนด้วยนี่ครับช้อนแกงครับช้อนด้วยเข่าแล้วครับแล้วดูครับโซซักโซเซนะครับพยายามจะตั้งสตินะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ยังจำไม่ได้ว่าที่นี่ที่ไหนครับแล้วก็มากับใครครับแต่ขากลับน่าจำได้แล้วนะครับเพราะว่ากรรมการอาจารย์คุณหมอจิตศักดิ์อุปาชาติเนี่ยขึ้นมาดูแลแล้วและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Bobby John from Uzbekistan โชว์ผลงานได้ดี2ไฟท์นะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปเดือดเหมือนเดิม